ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะทีมข่าวสปริงนิวของเราค่ะก็ได้ลงมาเกาะติดนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายางพาราที่จังหวัดสงขลาค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของท่านถาวรเสนียมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านถาวรเสนียมและแกนนำนะคะได้ออกมาเรียกร้องนะคะรวมไปถึงการเปิดจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนะคะในการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับการเรียกร้องในวันนี้ที่เราออกมาสิ่งที่เราต้องการจากทางฝากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคืออะไรคะสิ่งแรกหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกคนทราบดีว่าต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตยางพาราคือกิโลกรัมละ64บาทส่วนรัฐบาลจะแก้ไขยังไงซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนผมเสนอไปแล้วทั้งหมด8ข้อรัฐบาลถ้าจะได้กรุณาอ่านคงจะทราบถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่ามีวิธีการใดบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเร่งด่วนขอให้ท่านบริหารจัดการก่อนแล้วในเรื่องของการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมอะค่ะในที่นี้เราหมายถึงยังไงคะการที่ผมเรียกร้องว่าขอให้ใช้อำนาจต่อผู้อยู่ใต้ปกครองด้วยความเมตตาไม่ใช่เป็นธรรมนะครับด้วยความเมตตาเพราะเหตุว่าหลายต่อหลายครั้งท่านจะปฏิเสธข้อเสนอของคนจนอย่างร้ายเยื่อใหญ่เช่นท่านใช้คำพูดในขณะที่ตอบนักข่าวถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่ายางราคาตกต่ำแล้วไงหรือบางกลุ่มขอร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือยางกิโลกรัมละ60บาทท่านบอกท่านไม่มีตังค์ไปหาตังค์มาสิหรือเวลาเขาเรียกร้องว่าราคายางตกต่ำท่านบอกก็ปลูกกันมากเองนี่ช่วยไม่ได้กรณีอย่างนี้ท่าทีอย่างนี้คนที่มารับใช้พี่น้องประชาชนต้องปรับท่าทีต้องปรับทัศนคติผมจึงเรียกร้องไปยังท่านว่าการใช้อำนาจปกครองของผู้ปกครองนั้นขอได้โปรดใช้ด้วยความเมตตาทำความเข้าใจกับความทุกข์ของคนจนความทุกข์ของผู้เดือดร้อนคนจนมีมากกว่าคนรวยแน่นอนท่านที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างเกิดมาจากครอบครัวข้าราชการครอบครัวพ่อค้าครอบครัวอำมาตย์จะไม่เคยรู้ความเดือดร้อนของคนยากจนจึงขอเรียกร้องให้ใช้อำนาจด้วยความเมตตาเรามองอย่างน้อยที่สุดใช้คำพูดด้วยความเมตตาก็อย่างดีแล้วเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจไหมคะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ไม่จริงใจเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีเงินไม่มีช่องทางพอพี่น้องเกษตรกรกลับเคลื่อนออกมาเป็นระยะท่านก็สั่ง8กระทรวงให้ออกมาช่วยเหลือถ้าไม่มีก็คือไม่มีแต่ใช้คำพูดด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้เดือดร้อนคนยากคนจนนะครับแล้วท่านจะอยู่ในหัวใจของประชาชนค่ะนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งนะคะของท่านถาวรเนี่ยกับกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นนะคะและวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะสปริงนิวของเราก็จะมีการเกาะติดในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะดูกิจกรรมต่อไปแกนนำที่จังหวัดสงขลาจะมีกิจกรรมอะไรนั้นขอให้ติดตามค่ะกมลวรรณโกวิทวงศ์สารายงานจากจังหวัดสงขลาจากสงขลา